พากันมาทำอะไรเด็กๆพากันมาทำอะไรที่ไหนเนี่ยคอยแอร์จะเย็นๆใกล้แล้วพยัญชนะเปิดวันนี้ค่ะเด็กๆมาเที่ยวในเมืองนะคะคอยตั้งใจที่จะมาทำฟันล่ะค่ะกันเลยพาเด็กๆเข้ามาในเมืองพร้อมนะคะตอนนี้อยู่ในห้างแฟรีพลาซ่าแล้วค่ะแต่ว่าห้างยังบ่ทันได้เปิดก็เลยบ่ทันได้ย่างผ่านทะลุไปคลินิกหมอฟันนะคะก็เลยนั่งถ่ายอยู่นี่ก่อนจนกว่าห้างจะเปิดน้องเบสน่ารักมากเลยอันนี้เป็นซื้อคลินิกนะคะข่อยยังบ่ทันได้เคยมาคลินิกนี่ดอกค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาคลินิกนี่นะคะไปเปิ้นทางไหนกันเลยค่ะตอนนี้ก็ไปหาหมอคิ้มปากคิ้มฟันเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแต่ว่าหมอน่ะจะนัดมามือใดอีกขนาดนะคะค่ะตอนนี้ก็ออกจากคลินิกหมอฟันมาแล้วนะคะก็จะพาเด็กๆไปกินข้าวนะคะเรียกว่าจะกินไก่ KFC มาสั่งค่ะทุกคนหรือว่าจะกินพิซซ่าคลินิกที่ไปวังน้ำหันเพิ่งจะเปิดไม่ได้6เดือนเองนะคะคุณหมอกับมิตรหมอจบไม่นะคะทุกคนแต่ว่าแพงๆนะคะแพงตะกี้เคยเห็ดถูกๆเราเมื่อนี้มาเห็ดแพงก็เลยเป็นเสียดายเงินในจังน้อยแต่ก็คือว่าล่ะค่ะก็ต้องจำเป็นที่จะต้องเห็ดนะคะเขาจะกินนี่อย่างลูกหลาไก่เอฟซีไปแล้วเข้าไปข้างในเอาพิซซ่าไปกินบ้านไปไก่ KFC นะคะเอาสั่งจะเอาไลน์เร็วๆร้าน KFC เมื่อนี้ก็ส่วนมากคนจะซื้อฮอนะคะคนจะบ่ค่อยนั่งกินเองก็จะมีบ้างแต่ว่ากับบ่หลายเป็นน้ำมังคุดเป็นน้ำมังไดลูกเอาสั่งไปสั่งพออยากเป็นน้ำมังคุดจ้าได้กลับมาหนังหม่องเกาคือเกาค่ะมองหาน้ำดูไหนขวดน้ำบริเวณเย็นน้ำบริเวณเย็นไหนซุปเปอร์มาร์เก็ตน้ำบริเวณเย็นล่ากินแล้วล่ะโอ้ยมีการเยี่ยมเยี่ยมหลบที่ฉันก็เยี่ยมไปเติมน้ำจิ้มไม่ไปไปตัวหลักตัวเอาเลือกก่อนเลยนะเอาใครนะมีต่อใครได้คุณเลือกครับที่หลักเลยจะเอาใครนั้นยังไม่หลักเดือนเดือนไม่ได้จิตมาเด็กๆมาเลือกซื้อของซื้อชุดนอนน้องเบลได้กางเกงขายาวตัวนึงเกงขาสั้นตัวนึงน้องเบลก็ได้ชุดนอนอันนึงหมอกันได้แล้วล่ะร้านมันหนึ่งก็จะขายทุกอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับ
ของวัยรุ่นนะคะของเด็กวัยรุ่นมีกระเป๋าผ้ามีปากกาหนังสมุดดินสอแล้วก็ทุกอย่างเลยนะคะเป็นของจิปช็อปทั้งสี่กับนี้นะคะทุกคนเป็นยี่ห้อคิตตี้นะคะของใส่สำนักงานหรือของเกี่ยวกับเครื่องเรียนเครื่องเขียนอย่างสี่นะคะทุกคนน่ารักน่ารักเพิ่งด้วยค่ะตุ๊กตอกตุ๊กตาหมอนอย่างมีมดตอนนี้พาลูกไปนะมันเลือกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมนะคะเพื่อที่จะเอาไปเปิดร้านใส่ในร้านเสริมสวยนะคะนี่ก็กำลังเดินทางกลับบ้านนะคะไปเจอกันที่บ้านนะคะเพราะว่าโทรศัพท์จะหมดแบตแล้วค่ะทุกคนถ้าไม่ได้ถ่ายคลิปต่อก็แสดงว่าแบตหมดนะคะมาหอดบ้านแล้วนะคะกับพักกันกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วกับมาชาร์จแบตโทรศัพท์แล้วกับมาพูดคุยทักทาย FC นะคะก่อนอื่นขอต้องขอกราบขอบคุณ FC ทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของมาดามบ้านนอกแล้วก็เขียนคอมเมนต์ส่งกำลังใจส่งพลังบวกมาให้มาดามบ้านนอกตลอดมาเสมอมานะคะค่ะเมื่อนี้ค่อยกลับไปคลินิกหมอฟันนะคะไปเฮ็ดฟันปลอมนะคะกะเฮ็ดหลายอย่างนะคะกะจ่ายเงินไปหมื่นกว่าหมื่นต้นๆ นั่นล่ะค่ะขูดหินปูนอุดฟันรักษาลากฟันนะคะเอ็กซเรย์แล้วกะฟันปลอมนี่ล่ะค่ะถือว่ากะแพงอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าครั้งที่แล้วกะหาปีที่แล้วนะคะกะบ่แพงปานนี้นะคะกะ 7-8,000 นะคะครั้งนี้กะหมื่นกว่ากะถือว่าแพงขึ้นนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวนี้มันราคาแพงนะคะแล้วคลินิกนี้ก็เป็นคลินิกใหม่เพิ่งเปิดได้6เดือนเองนะคะถามว่าเป็นยังค่อยบ่ไปคลินิกเก่าก็เนื่องจากว่าค่อยเคยไปคลินิกเก่านะมา2ครั้งนะคะแล้วก็ฟันปลอมใส่ได้บ่ถึงเดือนก็แตกก็หักนะคะแล้วครั้งที่2ก็ใส่ได้แค่อาทิตย์เดียวก็หักนะคะทุกคนครั้งนี้ค่อยก็บ่รู้ว่าจะแตกจะหักง่ายหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ถ้าแตกหักง่ายก็จำเป็นแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าหมอเพิ่นก็แนะนำอยู่นะคะว่าถ้าว่าอยากให้แตกหักง่ายก็ต้องเฮ็ดแบบเล็กแต่การเฮ็ดแบบเล็กน่ะจะต้องมาพบหมอทุกๆเดือนนะคะเป็นเวลา3เดือน4เดือนค่อยก็เลยบ่มีเวลาตรงนั้นที่จะเฮ็ดฟันเล็กนะคะก็เลยต้องเฮ็ดแบบพลาสติกคือเก่านะคะทุกคนถ้าแตกหักก็ถือว่าเป็นดวงเป็นสิ้นกันแล้วกันนะคะหลายคนนะคงจะเคยเห็นค่อยถอดฟันปลอมให้ทุกคนเบิ่งนะคะอันนี้นะเป็นฟันปลอมของค่อยที่มันแตกมันหักนะคะปกติมันก็จะเป็นโค้งสินะคะทุกคนบ่ต้องห่วงหรอกค่ะค่อยทำความสะอาดแล้วนะคะก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วค่อยก็จะเอามาใส่นะคะเพราะว่าเวลาที่ถ่ายคลิปก็จะใส่ฟันปลอมนะคะอันนี้ก็เลยเอามาให้ทุกคนเบิ่งนะคะนี่ที่มันหักนะคะทุกคนนี่นั่นล่ะถ้าค่อยไปเฮ็ดใหม่เขาก็จะเฮ็ดเป็นโค้งนะคะโค้งตามเหงือกนะคะนั่นล่ะค่ะถ้าเบิ่งว่ารอบนี้นะจะอยู่ได้นานหรือเปล่าเพราะว่างวดนี้นะจ่ายไปเยอะมากนะคะหมื่นกว่าอันนี้นะเบิด7,000กว่านะคะถ้าจำว่าผิด 7,800 นี่แหละค่ะหาปีที่แล้วนะคะนั่นล่ะแต่ว่าอันเฮ็ดครั้งแรกนะก็ตอนนั้นก็เฮ็ดหลายอย่างนะคะก็คือเคลือบสีฟันน้ำนะคะเคลือบฟันขาวอีหยังน้ำก็เบิดหมื่นกว่าคือกันนะคะครั้งแรกครั้งที่2นี่เบิด
ตีไปว่า 8,000 ลดนะคะเพราะว่าจะเป็นการจำง่ายนะคะแล้วครั้งนี้ก็อยู่ที่ 12,000 นะคะครั้งล่าสุดนี่ก็ถามเบิ่งนะคะว่าใครสิใส่ฟันปลอมครั้งที่3นี่จะได้ยาวนานสําใดนะคะค่ะทุกคนคะมื้อนี้ข่อยสิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะมื้อนี้ข่อยก็พาทุกคนน่ะไปเบิ่งคลินิกทําฟันปลอมนะคะค่ะก่อนสิจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณพระคุณเจ้ารักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามบ้านนอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย